เก๋ก็ตัวแทนจากผู้ชมสภาเกษตรนะคะแล้วก็คุณครูวันนี้นะคะเก๋ก็อยู่ที่นาซิงวันนี้ก็พบเกษตรกรอยู่บ้านนาซิงแนะนำตัวหน่อยชื่ออะไรนะคะนายนวลมาคุณอยู่บ้านนาซิงใช่ไหมคะนาซิงตำบลละมีตำบลละมีอำเภอดอนตันจังหวัดมุกดาหารค่ะวันนี้เราก็ได้พบเกษตรกรลงพื้นที่นะคะพูดถึงเรื่องความรู้สึกว่าเป็นเกษตรกรการเกษตรอยากพัฒนาเรื่องอะไรของตัวเองจะไม่มีราคาที่วัวอยากให้ราคาวัวขึ้นไปสักหน่อยทำไมถึงเรื่องวัวคะที่คนอื่นคือเรื่องอ้อยเรื่องมันแต่ทำไมท่านนี่สนใจเรื่องเลี้ยงวัวคะวัวไม่เป็นราคาวัวไม่มีราคาอย่างซื้อมาตัวละ 70,000 ทำไมลดลงมาถึง 40,000 ได้ตอนที่ท่านจะเลี้ยงท่านได้วางแผนการตลาดไหมครับหรือว่าเลี้ยงที่ว่าคนอื่นเลี้ยงได้แล้วไหมครับเป็นอยู่ในตลาดก็ไม่มีราคาราคาก็ตกต่ำอยากจะให้รัฐบาลผลักดันเรื่องนี้ใช่ไหมครับอยากให้รัฐบาลผลักดันเรื่องการเกษตรเลี้ยงวัวปกติท่านเลี้ยงวัวเนี่ยท่านได้ปลูกหญ้าไหมปลูกมีปลูกหญ้าเวลาการไอเวลาไม่ใช่หน้าฝนนี่หายยาให้กินยาแล้วทีนี้ท่านเลี้ยงวัวแบบไหนวัวต้นน้ำหรือว่าวัวขุนอะไรอย่างเงี้ยคะวัวแบบไหนวัวธรรมดาวัวธรรมดาธรรมดาไม่ใช่วัวขุนไม่ใช่วัวท่านก็คือเลี้ยงแล้วก็ประสบปัญหาเรื่องของราคาใช่ไหมคะแล้วท่านเลี้ยงกี่ตัวเลี้ยง4-5 ตัวแล้วท่านมีกลุ่มตัวแม่กลุ่มวิสาหกิจหรือกลุ่มที่เลี้ยงด้วยกันไหมคะไม่ใช่อ๋อรู้ปัญหานะคะคือตรงนี้การที่เราเลี้ยงคนเดียวเนี่ยเราอาจจะแบบคิดคนเดียวในคนเดียวนะคะวันนี้ก็คือปัญหาก็คือเราอาจจะดีไหมคะวันนี้ถ้าเรารวมกลุ่มกันตั้งกลุ่มขึ้นมาหรือเช่นวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเพื่อที่จะรวมกันที่ปรึกษาหารือกันว่ามันเป็นเพราะอะไรทำไมถึงวัวไม่ได้เป็นราคาถ้าอย่างเป็นกลุ่มก็ไม่มีราคาเหมือนเดิม ที่กลุ่มเขาเลี้ยงเพราะก็มีแต่ไม่มีราคาราคาตกต่ำนี่วัวจริงๆวัวนี่ราคาตกต่ำทุกอย่างเท่าไหร่ที่ราคาไม่มีเว้นอย่างมันหรืออ้อยอ๋อรู้ปัญหาแล้วก็คือวันนี้คือเกษตรกรที่อยู่แถวนาซิงนะคะตำบลละมีเนี่ยมีปัญหาเรื่องของราคาวัวตกต่ำนะคะคืออยากให้ทางรัฐบาลหรือคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสัตว์นะคะให้เขาว่าช่วยผลักดันเรื่องราคาช่วยผลักดันราคาวัวให้ขึ้นนะครับอ๋อค่ะคือนี่เป็นที่จริงแล้วไอ้การเลี้ยงวัวตามบ้านนอกนี่ไม่มีราคาแต่เขาไปทำเป็นเนี่ยทำไมราคา